การใส่คลิปวิดีโอลงในบล็อกเกอร์นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือไปกดตรงปุ่มแอดวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดวิดีโอที่เราได้อัดไปแล้วนะครับลงนะครับหรือที่2อัปเดตลงจากเว็บไซต์อื่นอย่างเช่น YouTube นะครับผมถ้าจากช่อง YouTube เราก็สามารถค้นหาได้นะครับเช่นเพลงกด Enter นะครับมันก็จะค้นหาให้นะฮะเพลงกดมาอะไรก็ได้ครับแอดไปอย่างนี้นะและเราจะเปลี่ยนขนาดมันยังไงนะครับให้เราติ๊ก1ทีแล้วไปตรงที่ HTML นะครับขนาดจะอยู่ตรงที่เขียนว่า y เท่ากับนี้นะครับผมให้นะถ้าเราเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็ได้แค่วาก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเราเป็น400ดูแล้วก็กลับไปที่เขียนก็จะเห็นว่าขนาดมันก็จะเท่ากับตัวอื่นแล้วนะครับแล้วก็คลิกลากมันนะครับจัดมาอยู่ตรงกลางโดยการมาตรงเครื่องมือตัวนี้จัดเรียงนะครับติ๊กมาที่ตรงกลางการฟังวิดีโอหรือการทำออโต้เพย์ก็ไปที่ YouTube เลือกเพลงที่เราชอบนะครับกดไปตรงที่แชร์ไปตรงที่ฝังตรงนี้นะครับลูกศรหรือว่าภาษาอังกฤษเขียนว่า embed คลิกเข้าไปนะครับให้กดตรงที่ติ๊กตรงที่เริ่มนะครับทั้ง3ตัวนะครับแสดงแสงควบคุมอันนี้ติ๊กให้หมดเลยนะครับผมเริ่มที่ใส่เป็น 0.00 เลยนะครับนะครับแล้วก็กดคัดลอกตรงนี้พอคัดลอกเสร็จให้เราไปตรงไปวางนะครับไปในสคริปต์เราไปที่เพิ่มก็7นะครับตรงสคริปต์คอนโทรล V ก็วางไปเลยนะครับพอวางเสร็จก็พอวางเสร็จก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ชื่อไปฟังเพลงเพราะๆแล้วแต่เราจะตั้งเอานะครับส่วนความสูงความกว้างนะครับความกว้างถ้าด้านข้ามขอตั้งไป250แล้วก็ความสูงอยู่ที่100ก็พอฮะโอเคทีนี้ทำให้มันออโต้เพย์ยังไงออโต้เพย์ก็คือตรงนี้ครับตรงที่อยู่เว็บมันจะมีที่อยู่แล้วก็ตามด้วยคำว่าตามด้วยฟันหนูใช่ไหมครับตามด้วยฟันหนูนี่ถ้าเรามาที่ตรงที่ข้างหน้าฟันหนูแล้วพิมพ์หมายคำถามเข้าไปหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าออโต้เพย์ออโต้เพย์กับ1แค่นี้นะครับกดบันทึกได้เลยแล้วก็ไปแสดงตัวอย่างดูครับเสียงดังมันจะเล่นให้อัตโนมัติเลยหยุดก่อนเพราะว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์นะครับผมเกิน15วิไม่ได้ลิขสิทธิ์สำหรับการอ่าน YouTube นะครับแต่ถ้าเราก๊อปจาก YouTube ไปลงที่เขาที่เรากดแชร์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ห้ามทำซ้ำนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเพลงเขามีลิขสิทธิ์แล้วยอดวิวก็เป็นยอดวิวของเขาเองนะครับผม